สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเนเธอร์ค่ะแล้วมิวเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าเจ้ากรงสปอนนี้เราสามารถแบกได้นะเออไม่ต้องมาจับเบรดที่นี่ให้ยุ่งยากอะแบกกรงไปไว้ที่บ้านสิน่าสนใจมากๆเลยร้อยเขาเกิดอีกสักตัวหนึ่งค่ะเราจะจับไปเลยโอเคได้มาเท่าไหร่15เนาะโหไอเทมรกเต็มตัวมากเลยอ่ะคือแบบต้องใช้จริงๆก็เลยต้องมาเอาปะแบกกรงกลับบ้านกันเถอะนี่ไม่เป็นไรเราวิ่งไว้ไม่ต้องสนใจเขาลบลบจุ๊บจุ๊บลบลบแบกกรงก็ลงบันไดได้โอเคไปกันเลยค่ะเอากรงเบ็ดไปไว้ใช้ที่บ้านของมันต้องมีต้องใช้ค่อยๆเดินกลับค่ะบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลมากทางกลับก็มีโอเคตรงไปตามเส้นทางที่เราทำไว้แล้วกับคุณวันบีเคยมาจับเจ้าเบรดเบอร์เนอร์ใช่ไหมคะหรือเบรดลันเนอร์เนี่ยแหละเอาไปใช้แล้วนะแต่อยู่ดีๆแบบไม่รู้อะที่จับไว้ประมาณเกือบ20ตัวหายไปไหนไม่รู้ก็เลยต้องมานั่งจับใหม่ค่ะเอ๊ะทางไหนอะน่าจะทางนี้เลยนะโอเคมีคอบต้นอยู่แปลว่าทางนี้ใช่เลยค่ะทางนี้ใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะอุ้ยพี่หมีพี่หมีไม่ใช่ละผิดทางน่าจะทางนู้นแทนเอ๋งงเลยตกลงมันทางไหนกันแน่หมีนี่มันก็รำคาญจริงๆเลยเจ้าหมียกคืนค่ะไม่ใช่เส้นทางนี้สิอยู่ดีๆก็หลงทางกลับบ้านอ๋อเส้นทางนู้นแหมหมีบังไงตอนแรกหมีมาจากตรงนี้อ่ะปักแค่ท็อตกับวางคอบโตนไว้บางทีวางแล้วก็หลงเหมือนกันเอ้ยอุ้ยเพลงตกใจโอ้จ้ามอนเตอร์แบกกระเป๋าค่ะมีโอกาสที่จะมีแผ่นดิสอยู่ในนั้นไปดีกว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคไม่เอาเกตโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิ่งแล้วจ้าวิ่งค่ะวิ่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจะวิ่งอย่างเดียวหมาด้วยอู้ไป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 มิชชั่นภารกิจเสี่ยงตายแบบสุดๆเลยโดดไปเหยียบน้ำไม่เป็นไรไปค่ะไปโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรโอ้แก๊สตรงไหนเอ้ยไม่แก๊สแก๊สอย่าแก๊สอยู่ใต้อยู่ใต้แก๊สแก๊สมองไม่เห็นเออนั่นไงเลวร้ายเร็วโอ้แก๊สแก๊สอย่าพึ่งแก๊สเฮ้โอ้ติดไฟเจ็บอะโอ้ยรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนหือประตูก็ปิดแล้วไอ้หมูนี่ก็หูเดี๋ยวนะเรามีไฟแช็กใช่ถึงมั่นใจเรื่องนี้ค่ะว่าเราพกเสมอเฮ้ปะโอ้ยวุ่นวายจริงๆแกจะเอากรงกลับบ้านทำไมชีวิตมันน่ากลัวได้ขนาดนี้มาแล้วฮะสบายใจไว้ที่นี่แหละเฮ้อยู่ในนั้นแหละเจ้าอย่างน้อยถ้าเขาสปอนเกิดมาเขาจะเกิดแค่ในนั้นแหละเลี้ยงไว้ในนั้นเลยแล้วกันพลังงานของเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องส่งฐานเข้ามาใช่ไหมตอนนี้พลังงานที่เราได้คือ2,000สเตรทยูนิตต่ำเตี้ยเรียดินมากเปลี่ยนก่อนกองไฟนิดแค่ตั้งไว้เฉยๆเปลี่ยนเป็นเจ้าเบรดค่ะเบรดธรรมดาไม่มีไฟแต่ก็มีความร้อนน่าจะใช้ได้อยู่นะเท่าไหร่ 2,000 เหมือนกันค่ะเบรดที่ไม่มีไฟเท่ากับกองไฟเลยนั่นเนี่ยเราต้องป้อนฐานให้เขาไฟลุกเท่านั้นแหละโอ้โหจาก 2,000 ดูอย่างคร่าวๆค่ะ 32,000มันจะห่างกันเป็น10เท่าตัวระหว่างมีอาหารกับไม่มีอาหารกินโอ้ยอดมากไหนดูสิวางสายพานและเพื่อส่งทานเนี่ยปึ๊บมานี่มาได้ไปต่อได้ไปต่อได้สุดทางนี้เอ้ยน่าจะได้แล้วแหละนะคิดว่าได้ค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่มีพลังงานเลยไม่มีพลังงานแขนกลเราก็จะไม่ทำงานอุ๊ยนายหลบหน่อยสิอย่าบังกำลังจะดูสิว่าจะดึงพลังงานยังไงดีคะ
เฮ้ยดึงจากตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยโอ้โหเขาหยุดทำงานทันทีเลยค่ะเนื่องจากไวแบบมากๆแต่ไม่ต้องห่วงลดความเร็วลงก่อนให้พอได้ทำงานก่อนเดี๋ยวพอเขาทำงานปุ๊บพลังงานของเราก็จะเหลือกินเหลือใช้อะไปแล้วไปแล้วส่งไปเป็นกองเลยไปด้วยสิสายพานนี้มันก็คือลิฟต์ดีๆนั่นเองหูยฐานที่เรามีอะกำลังค่อยไปแล้วเร็วๆเอ้ยป้อนเจ้าเปรตแต่ในนี้ฐานจะเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนเนาะไม่เป็นไรเป็นจุดพักค่ะป้อนแล้วยังป้อนแล้วโอ้โหพลังงานว่าไงว่าไง 32,000 ค่ะแต่ทำไมรถไฟเรามันไม่มาส่งของล่ะพื้นที่ตรงนั้นไม่มีการโหลดค่ะเขาก็เลยดูดไอเทมเข้ารถไฟไม่ได้นั่นเองคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแหละมันต้องมีตัวโหลดอ่ะต้องเอาอะไรสักอย่างมาโหลดพื้นที่ตรงนั้นไว้อ่ะคือรถไฟอ่ะสามารถที่จะแบบเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ที่ไม่โหลดนะแต่การส่งไอเทมอ่ะส่งของอ่ะจากพวกฮอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้อ่ะเข้ามายังรถไฟอ่ะตรงนี้มันต้องมีการโหลดด้วยนายโอ้เอ็นชาร์จเลยเมื่อกี้ยังไม่เอ็นชาร์จเลยนะทำไมอยู่ดีๆเขาเอ็นชาร์จตัวเองขึ้นมาล่ะโอ้ตีแรงมากอ่ะอุ้ยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างไกลๆนู้นการส่งไอเทมรอบใหม่ค่ะกำลังไปแล้วแล้วก็หยุดค้างเอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นการค้างของฐานค่ะเป็นการยืนยันว่าฐานมีเหลือกินเหลือใช้ว้าอย่างนี้ยอดเลยนะความเร็วขั้นสูงสุดก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วนายหลบก่อนโอ้โหเป็นไงโอ้โหชิลมากแต่เร็วเกินไปก็มองสายพานไม่ทันเนาะเราก็ลดลงค่ะประมาณครึ่งหนึ่งก็พอละพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราเตรียมไว้นี้แบบอย่างกว้างเลยเอาไว้ทำอะไรไว้ทำโรงงานเครื่องจักรค่ะคุณวันนบีบ่นว่าแหลกดังนั้นเราจะทำอะไรแถวโซนบ้านหลักของเราไม่ได้ต้องมาทำแถวนี้แหละโอเคมาเริ่มกันเลยในเมื่อต้องปั๊มหลายอย่างมากปั๊มเหล็กปั๊มไอเทมปั๊มนู่นปั๊มเกียร์ปั๊มสารพัดค่ะก็เทรนไดแล้วกันเอาให้แบบพลังงานทั้งหมดหมุนเท่ากันค่ะเห็นปะหมุนช้าก็ช้าหมุนไวล่ะหมุนไวก็ไวค่ะอยู่นะลองดูก่อนคันโยกของเราถ้าเราสับอย่างนี้มันจะหยุดกี่ตัวเฮ้ยหยุดตัวเดียวอย่างนี้ก็ดีนะหลักๆสิ่งที่เราต้องใช้คือพวกเครื่องสตัมกับแขนกลใช่ไหมทำงานอยู่บนสายพานค่ะก็อย่างเช่นวางแขนกลลงไปสัก2ตัวแล้วก็สตัมหรือวางสตัมแล้ววางแขนกลส่วนใหญ่มันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละเตียงกันหน้าสลอนเลยนี่ๆคุณวันทวีมานี่มานี่มานี่มีอะไรจะพาไปดูอะไรเหรอวันนี้เราไหนไหนนี่พาไปดูอะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาเนี่ยไปจับเบรดมาเป็น100ตัวเลยค่ะ100เลยแหละพี่จริงเป็น100เป็น 1,000 ตัวอินฟินิตี้ตัวด้วยซ้ำคุณวันดวีนี่อยู่ในนี้เอ๊ะใช่อ้าวเนี่ยไปสปอนเนอร์มาจากไหน อ่ะรถไฟไหม้ด้วยไปยกไม้ยังไงล่ะเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปหาเบรดมาแบบอินฟินิตี้ตัวเลยนะไปยกกงมันมาเอาเราย้ายกงมันได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเอาก็แบกเหมือนแบกสัตว์เลยค่ะลองมาแบกดูสิเนี่ยแบกมันกดอะไรนะคลิกขวาจิ๊บคลิกขวาเออแต่คุณมันมีใช้ชิปไม่ได้นั่นไงเอ้ยได้แล้วนั่นแหละใช่เลยถูกต้องเวลาแบกเจ้ามอนเตอร์ก็จะไม่เกิดด้วยค่ะหรอเออเป็นไงดีไหมน่าสนใจดีน่าไปย้ายไปที่อื่นเก็บไว้นี่แหละตรงนี้แหละที่มันอยู่ได้มีแค่ตรงนี้ตอนนี้หรออ๋อที่อื่นยังไม่มีราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำฟาร์มก็ได้แค่นั้นแหละฟ้าผ่ามันจะไม่มีวันตายมาดูถ้ามาโดนฟ้าผ่าเลียดลีเอ๋แล้วมันโดนฟ้าผ่าได้ยังไงไม่รู้อ่ะมันเอ้ยดูโอ้ยมันพุ่งมาด้วยโอ้ยมันพุ่งเดี๋ยวคุณมันมีพึ่งนะมันพุ่งมาในสายฝนได้ด้วยเฮ้ยอ๋อนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวดิเอ้าดรอปด้วยเหรอนี่
ี่ไงได้ไทเดนมาเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่คำว่าไปกลับอ๋อเชนไหนเอามานี่โยนมาโยนมาเดี๋ยวอ่านเองเชนลิงเชนลิงนี่ทำอะไรนั้นลืมละฮะไม่ได้ใช้สามง่ามนานไหนโอ้เชนลิงเหรอฮะอ้าวเอ๊ะไปไหนอ่ะนี่อยู่ในมือเอ้าชาแนลลิงมันต้องใช้ได้สิคุณนนท์บีปลาไปปลากลับอ๋อชาแนลลิงคือปลาแล้วเป็นไอ้เนี่ยเหรอใช่แล้วปลาแล้วเป็นไม่ตายเหรอแต่เมื่อกี้ปลาใส่คุณนนท์บีมันฟ้าไม่ผ่ามันทะลุไงมันพีวีอ่ะมาดูคีปเปอร์มาโอ๊ยคีปเปอร์ไม่ทำอะไรเราเลยเดี๋ยวดิไอ้คลิปว่าสายฟ้าคุณวัตถุวิเฮ้ยเวอร์ชันนี้มีเฮ้ยในอันนี้มีด้วยอ่ะเอามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิครับมันเบสิกของ Minecraft เลยอ๋อเอานึกว่ามันจะเอาออกไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงนี่ของเล่นของเล่นนะยกให้เอาไปคืนของเล่นของเล่นชาแนลลิงคือเรียกฟ้าผ่าแต่ต้องปลาตอนที่มีฝนใช่ไหมใช่อันนี้จริงต้องบอกว่ามีฝนหรือเปล่าอาจจะต้องมีพายุฝนฟ้าคะนองอ่ะฝนธรรมดาจะไม่ได้ก็ได้เออเหมือนฝนธรรมดาจะไม่ได้นะผมเมื่อกี้มันผ่าใส่ตัวเองเลือดมันรีอ่ะตีแทบไม่ทันเลยโอ้แล้วก็เลือดมันยี่ห้าอย่างงี้ทำไมตีไม่ตายฟ้าผ่าปึ้งเลือดเต็มปึ้งเลือดเต็มโอ้คำว่าอิมมอร์ทัลของมันโอ้อย่างงี้นี่เองเอามาตากเมื่อฝนตกหมูคุณว่าน้ำมีหมูเยอะเลยหมูอะไรเยอะหมูนรกอ่ะหมูนรกเฮ้ยมาฆ่ามันหน่อยสิมันเยอะเกินไปแล้วโอเคโอเคโอ้โหทำฟาร์มหมูกันเถอะถ้าเกิดขนาดนี้ไม่มีที่อื่นให้เกิดแล้วหรอมันถึงมาเกิดที่นี่อ่ะแบบมันไม่มีที่อื่นเกิดไงเพราะมันต้องที่อื่นที่เหลือเป็นลาวามันฆ่าไม่ได้อ่ะมันฆ่าไม่ได้ฆ่าล้างไม่ได้อ่ะใช่แต่มันไม่ได้มีน้อยโอ้คุณวันทวีใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมาดูถอยเอาทีละตัวรู้ยก็บอกว่านั่นแหละมันเยอะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเยอะไหมเฮ้ยมันตีไกลใช่มันตีไกลว่าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้หมูตัวนี้เวลาถ้าสมมติเราจะล่อมันอ่ะมันวิ่งตามตัวอะไรอีกอ่ะไม่แน่ใจเห็นนะนี่คืออะไรปืนไฟเหรอปืนไฟตอนแรกต้องคิดว่ามันจะเป็นเครื่องที่เอาแบบเก็บลาวาแล้วมาใช้ได้นึกว่าจะแบบไม่ต้องใช้ถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นปืนไฟเจ็บไหมโอ้ยร้อนไม่โดนเพื่อนเหรอฮะอันนี้อ่ะไปเล่นเราไปเล่นปืนไฟไหนปืนโดนดูดเข้าตัวแล้วอ๋อผู้สานึกว่าแบบจะเป็นการวางได้ไม่ใช่เลยทุกคนคะผ่านไปเป็นวันค่ะเราจัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบแล้วโอ้โหไปแล้วระบบรถไฟอ่ะตอนแรกที่มิวงงว่ามันใช้งานยังไงใช่ไหมเทรนซิกเนลคำตอบง่ายๆค่ะแค่วางเทรนซิกเนลให้ทั่วทุกมุมทุกโค้งแค่นั้นค่ะเขาก็ทำงานแล้วมันง่ายมากๆเลยนุ่นอ่ะเห็นไหมมาแล้วค่ะรถไฟไม่มีวันชนกันแน่นอนการสับรางแบบขั้นเทพค่ะไปแล้วว้าดูสิคะจอดเทียบโอ้โหยอดมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีเทรนซิกเนลบอกเส้นทางตรงไปตรงนี้ตรงนี้ก็มีค่ะคือแบบเขาทำงานได้ง่ายมากแค่วางให้ทั่วทุกมุมทุกโค้งเนี่ยดูสิโอ้ยรถไฟไปแล้วนะจอดไหนวัวละจอดวัวอยู่ในคอกอ่ะคอกเดียวที่มีอยู่คอกเดียวนั่นแหละเอ๊ะคอกอยู่ตรงไหนล่ะไหนบอกเขามีวัวฮะไหนวัวก็ตรงบ้านนู้นไงบ้านแรกอ่ะคอกวัวอยู่คอกแกะเหรอฮะคอกวัวครับคอกวัวไหนเขาบอกว่าวัวตัวใหญ่ใช่วัวตัวใหญ่ไหนมาดูสิเป็นวัวตัวโตน่ะน่าจะมีช้างอยู่เฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ช้างได้อ่ะ
มันมีเอนชันอะไรบ้างนอกจากเอนชันวัวตัวใหญ่ไม่รู้อ่ะผมเห็นมันหลายเล่มแล้วอ่ะแต่ว่าเห็นมันมีเล่มที่บอกว่าเอนชันแล้วตัวใหญ่ก็ลองซื้อมาเล่นดูเอ้ยเลือดเยอะขึ้นด้วยนะคุณวันโนบีใช่ได้เลือดอีก2ดวงเลือด 20% อ่ะอันนั้นกลายเป็นแม่วัวเลยอันนี้ลูกวัว มันมีเอนชันแค่วัวตัวใหญ่เหรอคะหรือมีเอนชันอะไรอีกมั้ยตอนนี้มีแค่ไม่รู้มันมีกี่เล่มอ่ะน่าจะมีเล่มเดียวมั้งที่เจอนะแต่เล่มนี้คืออะไรเอามาคลิกขวาที่วัวเหรอคะหรือยังไงใช่คลิกขวาที่วัวครับเห็นคุณวันนบีบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะตัวใหญ่ๆด้วยแหมม็อบสามารถเอนชานได้อ่ะโอ้โหยอดเลยใช่ไหมดูตรงนี้สิคะระบบบ้านของเรามันดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วบิวยาให้ของจากตรงนี้อ่ะที่รกๆนี้ไปไว้ตรงนู้นเลยมันคือแบบโรงงานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชัดๆอย่างนี้โอ้โหแหล่งพลังงานค่ะสตรีมเอนจินเราวางด้านบนแทนปกติเราจะวางจากด้านข้างใช่ไหมดูแขนกลนั่นสิค่ะโอ้โหพลังงานเหลือเฟือค่ะพลังงาน4ตู้โอ้โหส่งมาสิคะใส่ฐานมาด้วยป้อนอาหารให้เบรดด้วยนี่ไงทำงานอย่างดีสุดๆไปเลยน้ำเราก็มีสูบให้แล้วกังหันลมเผื่อฉุกเฉินก็มีเหมือนกันเนี่ยโอ้ยอดจิ๋วไว้เป็นระเบียบมากๆเลยตอนแรกสายพานที่ส่งผ่านอะส่งไปทางนู้นอะมันรกก็เลยเอาขึ้นทางนี้แทนแล้วกันดูแบบดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นระเบียบเอาล่ะแล้วในโซนตรงนี้ล่ะโอ้โหมันคืออะไรกันเนี่ยสร้างมาแล้วตรงนี้คือที่ผลิตเหล็กค่ะหลักๆเลยเริ่มจากการที่เราส่งคอบสโตนไปดูสิโอ้โหความไวแบบสุดๆค่ะเข้าระบบอย่างไวมากๆพอได้เหล็กมาแล้วก็นี่เลยค่ะผ่านกระบวนการบดแล้วก็ร่อนเหล็กด้วยน้ำแยกมาเลย3ส่วนค่ะในส่วนที่เป็นหินกราเวลก็มีส่วนที่เป็นฟินก็มีแล้วก็เศษเหล็กก็มีโอ้โหแล้วไปไหนต่อล่ะนี่ไงคะลาวาฟินกราเวลรวมกันได้แอนดีไซต์โอ้โหเขาส่งแอนดีไซต์เข้ามาในเครื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็ปั่นต่อร่วมกับเศษเหล็กสุดท้ายหมิวก็จะได้แอนดีไซต์อลอยแบบอินฟินิตี้ฟรีฟรีเลยมันยอดมากอะแล้วก็เหล็กจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนี้นี่เลยเอามาสตัมค่ะให้ได้เป็นเหล็กเป็นก้อนแล้วก็มีเครื่องนี้ค่ะที่สามารถเปิดเครื่องได้ถ้ามีการสตัมอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นแผ่นเหล็กเนาะโอ้โหดูสิสายพานไวมากผลสรุปที่ได้นี่เลยค่ะบล็อกของฟินเหล็กเป็นก้อนแล้วก็เหล็กเป็นแผ่นมีพร้อมใช้แบบออโต้แล้วด้วยยอดมากๆเลยใช่ไหมโอ้โหดูสิอะลาวาส่งมาให้เราแบบเรื่อยๆแบบออโต้ได้เลยอะเพราะช้างในเนเธอร์ได้รับการโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามใช่ไหมที่ลาวาหมดจากรถเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะไปขนส่งลาวามาให้เราเพิ่มจากโอ๊ยโอ้ยิงมาแล้วโดนตีกลับดันดีตรงนี้นั่นเองนี่ไงอิมที่มิวเคลมช้างฟอนโหลดเรียบร้อยค่ะเฮ้ยยอดเลยใช่ไหมคือแบบอยู่ดีๆคุณวันนบีก็ทักมาค่ะเอ๊ะมันมีเคลมช้างได้ดิเราก็เลยไปเช็คค่ะว่าเฮ้ยเคลมช้างได้จริงๆแล้วเนี่ยพอเคลมเสร็จแล้วก็บังคับโหลดค่ะเท่านั้นแหละพื้นที่ตรงนี้ก็จะโหลดได้แบบชิวๆแล้วอ่ะยอดเลยเราก็โหลดในพื้นที่ที่เป็นฟาร์มของเราอ่ะเพื่อที่จะส่งลาวาได้เรื่อยๆสูบลาวาได้เรื่อยๆเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ Potato Cannon เฮ้อยากรู้เหรออยากรู้เหรอ Potato Cannon น่ะเดี๋ยวทำให้ดูเหล็กเต็มแล้วอ่ะเหล็กเต็มมากเลยแล้วก็เกินมาตั้ง 4,000 โออัดบล็อกเฮ้ยผมมีอยากมีอันนึงที่อัดบล็อกมากเลยที่เป็นเหล็กอ่ะอะไรอัดบล็อกอ่ะเหล็กอัดบล็อกครับยกเว้นตรงกลางไม่เข้าใจคือทำอย่างไรมันขูดคาร์บอะที่ปกติเราจะวางเป็น 3x3 ใช่ไหมอันนั้นก็ 3x3 แหละแต่ตรงกลางเอาออกมันจะกลายเป็นอะไรมีการเป็นบล็อกเหล็กอีกแบบนึงอะที่สวยดีอะอ๋อบล็อกนี้เหรอใช่ทำเองทำเองแย่แย่แย่อยากได้ก็ทำเองแม่เดี๋ยวรอเขาสตัมทองก่อนเอาตรงนั้นเต็มแล้วเหรอโอ้เต็มแล้วเราเกินมาตั้ง 4,000 นักเก็ตด้วยอะโอ้แล้วใส่เครื่องคราฟ8ด้วยอะไอ้ก้อนใหญ่เหมือนกันเครื่องคราฟทำไม่ยากเครื่องคราฟง่ายมากๆเลย
ไปพลังงานพอไหมโอ้โหสตรีมเอนจินเหลือกินเหลือใช้เอ้ยคุณวันมีคอปเปอร์ไหมเดี๋ยวแลกกันนี่เดี๋ยวให้ตัวนี้นี่มันใช้ใช่ไหมล่ะนี่พลังเอาคอปเปอร์มาแลกมีไหมคอปเปอร์มีอยู่นะเอ้ยแม่ปูเอาชิ้นเดียวอะไรเออเอาเก็บเกินไปไม่เอาพวกอะไรขนาดนั้นเอาไปยังไม่ได้เก็บเข้าคลังเนี่ยขอชิ้นเดียวได้มาเป็นกองมันอะไรจะเยอะขนาดนั้นอันเดียวอ่ะก้อนเดียวนี่นะใช่ได้แล้วได้มาต้องหลายกองอันนี้เอาอีกตัวหนึ่งไหมให้ไหนนั่นแหละเอาไปโอ้โหนี่มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าเลยเกิดเขาไม่แถวนี้เสียงเบรดมันฮือฮาโอ้ยทำไมมันเบรดที่ห้าล่ะก็มันจุดเกิดมันอ่ะมันจะไปที่ห้าได้ยังไงต้องย้ายไปที่อื่นแล้วนะเนี่ยของผมยังคิดไม่ออกเลยจะว่ามันเก็บไว้ที่ไหนดีโอ้นี่คือแรงดันอุ้ยเปิดคราฟของกองใหญ่แหลกไหมเนี่ยไม่แหลกได้แรงดันแล้วคุณวันต้องไปอยู่แถวไหนอยู่ที่เดิมอ่ะไอ้ตรงโรงงานเหล็กอันแรกอ่ะทำไมหยอมาแล้วคุณวันดาวีนี่อะไรอ่ะจะเป็นสิ่งมันหึงยังเลยมันสามารถเอาพวกพืชผักมายิงเป็นปืนได้มันเรียกว่าโปเตโต้แคนนอนไม่รู้แรงไหมต้องเอาไปลองแต่ทำไมอ่ะถ้าเรามีแค่ปืนกับพืชผักใช่ไหมแล้วเราไม่มีเนี่ยค่ะที่ประตูแบกไว้ข้างหลังตัวเนี้ย copper back tank อ่ะมันจะใช้ durability ค่ะในการยิงแต่ถ้าเรามีแรงดันอ่ะมันจะใช้แรงดันยิงแทนยิงได้ infinity โอ้ยิงได้แค่100นัดก็ทันได้เลยอ่ะอ๋อถ้าไม่มีถังก็ต้องแบกอันนี้ค่ะต้องแบกอันนี้ไว้ที่หลังหรอใช่แล้วประเจ๊ประเจ๊ตัวนี้คือถังเหรอแล้วผมก็นึกว่าคืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะต้องใส่หลังนะใส่เบลไม่ได้อะเนี่ยไม่ได้ต้องคลิกขวาค่ะไลค์คลิกเพื่อให้มันเข้าหลังเลยอันนั้นไม่ได้แทนกระเป๋าก็ไม่ได้บังคับในตัวถอดเสื้อถอดเสื้อเดี๋ยวนี้อ๋อมันแทนเสื้อเหรอใช่แล้วอ๋อก็นึกว่ามันเอาไปแทนกระเป๋าสะพายซะอีกไม่แทนไม่ได้อุ้ยนัดละ5เลยปะทูนัดละ5เลยเหรอใช่ครับแล้วก็น็อกแบ็คสูงอ๋อแต่เรายิงกันไม่ตายเรากินกันไม่เข้าครับ PVE เราหุ่นเงี้ยดีดูดีไหมล่ะของเล่นเปียวดีเออนี่วิธีเป็นวิธีผ่านพืชผักด้วยนะพืชผักที่มีเยอะกลายเป็นกระสุนเหรอใช่นี่เดี๋ยวบอกวิธีชาร์จพลังงานก็กลายเป็นอันนี้ได้เลยดิใช่ไหมอะไรนะฮะถ้าใส่อินฟินิตี้ก็ยิงอินฟินิตี้ได้เลยไม่มันใช้แรงดันไม่เกี่ยวกับอินฟินิตี้เลยมันถึงกระสุนอะจะเอาโปเตโต้ไปอินชาร์ตเหรออ่ะมันอินชาร์ตได้นี่เอ๊ะเดี๋ยวพูดถักอินชาร์ตได้ด้วยเหรอไม่มาถึงไอตัวนี่ไงอ้าว EP ไม่พอเนี่ยนี่มันอะไรแทงเก็บ EP เก็บ EP ยังไงฮะเนี่ยฮะโอ้แค่เราเหยียบตรงนี้เราก็เอา EP ออกได้แล้วนี่ใช่ออกครับแล้วก็ดูดเก็บเข้าถังไว้โอ้ก็ดูดโอ้โหหายเลยอ่ะ XP ใช่หายแบบบรื้ดเลยไวมากโอ้โหเป็นวิธีเซฟ XP โอ้คุณวันวีคิดได้ยังไงนี่เก็บไว้ในถังโอ้โหอย่างนี้ก็ดีค่ะอือฮึอยากใช้ค่อยเอาออกเหรอเอาออกยังไงอ่ะอ๋อปั่นออกใช่ไปปั่นออกเองไปยืนตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องไปยืนหน้าเนี้ยเราได้ XPเฮ้ยดีนะมีพีออกโอ้โห XP หายไวมากมันดูแบบพรืดเลยนี่ถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนมานี่ก่อนจะบอกวิธีเติมไม่ถ้าเราใช้แรงดันแทนน่ะจะไม่มีปัญหาเลยคุณมันมีถอดกระเป๋ามานั่นแหละเอาแรงดันตั้งไว้ตรงข้างล่างนี้นี่เนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ให้มันปั่นเข้าอ่ะแค่นั้นแหละอื้อหือคุณมันมีถ่ายพื้นที่ตรงนี้เหรอเนี่ยใช้เครื่องจักรถ่ายหรืออัตโนมือทำมือดิครับทำไมไม่เอาเครื่องมาถ่ายล่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะมันเป็นวางบล็อกซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ถ่ายดูดิเห็นไหมมาดูวางบล็อกดินตันด้วยนะวางกับดินตันด้วยโอ้ไม่ใช่กรวงนะดินเอาแค่ถ่ายกบก็จบแล้วนะเผื่อไว้จะสร้างอะไรข้างในได้ไงก็เลยแบบอันนี้เลย
เอาเครื่องไปใช้ไหมเดี๋ยวสอนวิธีใช้เครื่องไม่เป็นไรนะผมจะทำนิดหน่อยบุ้งเอ้ยทำไมมีไฟเอ็นชานเฟรมไงประตูเอ็นชานของธนูใช้ได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ครับมันเอ็นชานเหมือนธนูเลยดูดีไม่ต้องงานยิงนี่แหละเฮ้ยถ้ายิงแก๊สประตูว่าแก๊สตายนั่นน่ะตายตายครับตายผมว่าตายมันดาเมจใกล้เคียงกับธนูเลยห้าดาเมจเลยอ่ะเฮ้ยผมแอบนั่นเนี่ยมีพาวเวอร์ด้วยไงพาวเวอร์4โอ้แปลว่ามันคือเอ็นชานธนูใช่เอ็นชานเหมือนธนูเลยเอาเปอร์ขุดไม่ได้ไม่มีพิกแอคเฮ้ยอย่างงี้ก็ดีนะนั่นน่ะแต่เสียอย่างเดียวเราต้องถอดเสื้อเพื่อใส่อ่ะดีแล้วที่เราให้ยิงเพื่อนไม่ได้ไม่งั้นเพื่อนได้เป็นหนูทดลองไม่งั้นยิงเพื่อนนะสงครามสงครามฝักไอ้เงี้ยผมนี่ยิงเป็นมันเผาไงมันเผาไหนๆๆเนี่ยยิงเป็นมันติดไฟนะมันเผามันเผาเอ้ยยอดเลยมันก็โดนอยู่นะยิงโดนค่ะโดนยากเอาเราต้องยิงด้วยเซนส์คุณนุนนบีเราไม่ยิงด้วยแบบความแม่นหรอกยิงด้วยความรู้สึกเอาอันนี้นี่ไงย้อยังยิงโดนน่ะโอ้โหลำหูหลับตายิงก็แม่นแต่สีอย่างเดียวยังไม่ได้ทำแทงเพิ่มแต่ว่ามันเป็นของที่น่าเล่นนะของน่าสนใจมากเลยค่ะนี่วัตถุมีสวนหย่อมด้วยนะตรงนี้สร้างสวนหย่อมไว้หน่อยนึงสวนหย่อมอะไรคะอ้าววัตถุไม่เห็นนะโอ้ตรงนี้เหรอเดินผ่านไปผ่านมาสัก3รอบไม่ได้สังเกตสักรอบเลยคุณวันนบีแย่อุตส่าห์เอ้ตรงนี้มีโซนสีเขียวหน่อยดีกว่าสวยนี่เดินผ่านตั้งหลายรอบแล้วนะไม่ได้สังเกตเลยอุตส่าห์ทำสวนหย่อมไว้ไม่เห็นเลยเนี่ยแย่แย่โอ้มันสวยสวยสวยแบบเนียนมากอะจนเดินผ่านแล้วไม่รู้สึกอะเฮ้ยโอ้เบอร์รี่ขี้โกงมาดูทำไมดูดิยิงแล้วมันแตกเป็น3ลูกอะเฮ้ไหนเนี่ยยิงแล้วมันออกมา3อะเฮ้ยลองเอาไปยิงบอลดูสิอันเนี้ยมาดูเราเก็บเบอร์รี่แล้วเราไปยิงดูมันยิงออกมาเป็น3อะเป็นลูกซองอะโอ้จะกินดูเรบิตี้เยอะอ๋อมันจะดูเราไปตีได้ไงเรามีแทงค์พลังงานนั่นแหละกินแทงค์ไปเยอะมากเลยยิงทีอ่ะเอ๊ะจริงเหรอรถเร็วมากเลยไหนดูสิยิงไม่โดนอ้าวไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยต้องลงมันแรงหรือมันไม่แรงเราดูไม่ออกอะคุณมณวียิงโดนหรือไม่โดนเนี่ยสงสัยนั่นสิเอ๊ะ7แล้ว8 9 10 3ดาเมจเองค่ะมันยิงกระจายมั้ยก็เลยเบานี่เลื่อนมี9 9หรือ6ก็3ดาเมจอีกนะมันยิงกระจายอ่ะแต่ทำไมยิงมันฝั่งแรงกว่าล่ะอันนี้แบบเหมือนลูกซองไงประตูยิงกระจายออกมาหลายๆนะลูกซองมันก็ต้องแรงสิอ่ะอันนี้ไม่แรงเลยนี่ลูกซองที่มันแรงเพราะมันโดนสะพร้อมกันเกือบทุกนัดไงนี่ก็โดนพร้อมกันเขาเบานะคุณวันนบีลองยิงมันขึ้นฟ้าดูสิทำไมอ่ะวิวว้าแต่ถ้าเราน่ารับมันจะงาบเข้าปากไหมเนี่ยไม่น่านะไอหรือว่าขึ้นอยู่กับผักด้วยผักแต่ละชนิดก็ดาเมจไม่เท่ากันเฮ้นี่โปเตโต้อ๋อคุณวันนบีไม่จำเป็นที่ต้องไปยิงทดลองทีที่ปืนมันก็บอกดาเมจแล้วอ๋อผมมันรีโหลดผมมันรีโหลดแล้วถ้ารีโหลดแล้วก็จะบอกไม่แค่ย้ายช่องก็รู้อ่ะเอ๋หัวหอม5ดาเมจบิลูส2ดาเมจกระหล่ำล่ะกระหล่ำ7ดาเมจก็มันมีกระหล่ำ7ดาเมจกระหล่ำแรงกว่าเหรอใช่เอ๊ะข้าวไม่นับเหรอ 11.2 เลยอ่ะเออกระหล่ำแรงกว่าเอ้ยแค่ดอด4ดาเมจค่ะกระหล่ำแรงสุดๆไปเลยอะแล้วฟักทองจะแรงไหมเนี่ยนั่นสิแต่ข้างๆกับปืนค่ะมันนับได้เลยใช่ผมเห็นแล้วมันมีขึ้นเป็นรูปชนิดนัดเลยมันหวังพิษ5ดาเมจโอ้โหถึงขั้นปลูกตรงนี้เลยอยากจะลองฟักทองจริงๆใช่ไหมเนี่ยบนมิวไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงบนใช่อยากรู้ไงว่ายิงด้วยฟักทองมันจะเวิร์กไหมแบบฟักทองยิงสัก20ดาเมจเลยไหมโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ประทองปลูกแล้วแหละกระหล่ำ7ดาเมจนี่ก็ว้าวแล้วนะคุณวันนบีเอาออกซิเดียนยิงได้หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผักนับออกซิเดียนเป็นผักเหรอนี่เนี่ยแต่ปะทูแต่มันยิงกันนี่ได้นะเนี่ยมันยิงปลาได้เอาปลามาเป็นลูกปืนได้เฮ้ย
จริงเหรอกี่ทามิดอะอันเนี้ยดูลองไปดูไปดูสิโคตรน้อยเอ๊ะเมื่อกี้ยังน้อยเลยเมื่อกี้ใส่ได้แล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยอ้าวมันไม่ให้ใส่แล้วอ่ะอ่ะเป็นงั้นไปก็ได้ได้อยู่ต้องถือ1ดาเมจโอ้ยเลวร้ายปังไม่ได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ล5ดาเมจป่วยไม่ได้ไดมอนยิงไดมอนกระสุนไดมอนมันไม่ได้เฮ้ยพังคินได้ปะทูโอ้ยเบาโอเคไหนดูสิ6ดาเมจเองกระหล่ำดีกว่าเห็นกระหล่ำแรงทำไมกระหล่ำแรงได้ฟักทองจะแข็งเออใช่นั่นสิคุณวันนบีหืมโกลเด้นแครอท12ดาเมจโอ้ลงทุนเหรอลงทุนใช่ๆเปิดเว็บเลยอ่ะง่ายที่สุดแล้วอันนั้นคือเล็กสุดแล้วเหรอเบดเค้กอ่ะ12ดาเมจเหมือนกันรองลงมาคือบล็อกแตงโม8ดาเมจเค้ก8ดาเมจพายฟักทอง7ค่ะแล้วก็น้ำผึ้งแอปเปิ้ลน้ำผึ้งอ่ะ6ดาเมจฟักทอง6ดาเมจอ่าฮะแล้วก็โปเตโต้5ดาเมจจากที่เหลือเราก็รู้แล้วอ่ะแครอททองคำนี่เอาปืนนี้ไปฆ่ามังกรวะทุกพุ่ง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 ยิงถึงอยู่เหรอโอ้เล็งนี่สวยเหรอฮะสวยครับสวยเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งอ่ะมันทำเป็นคุกอ่ะสวยอยู่เอ๋หน้าตาแบบนี้นี่นะเรียกว่าสวยเออมันดูเป็นเหล็กไงดูเป็นพื้นเป็นเหล็กเลยอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นเหรอฮะนอกจากแบบนี้เฮ้ยทำบันไดด้วยได้แต่เนี่ยคุณวันนบีใช่มาทำเป็นบล็อกอะไรก็ได้แต่อันนี้เป็นบล็อกหลักมันก่อนไงใส่น้ำตรงกลางได้ด้วยเปลี่ยนสีได้ฮะอะไรเนี่ยทำไมมันดูเยอะจังเลยอ๋อตอนแรกกดปิดตัวนี้ไว้เออเปิดแค่ฝั่งน้ำดูสิโอ้ยโดนไปนี่แหละนี่แหละคนไม่ได้ทำไม่รู้ว่าต้องยืนตรงไหนไอ้บ่าวมีคนยืนอยู่ตรงนั้นไงกระโดดขึ้นไปแล้วมันกระเด็นเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้แหละถึงเรียกว่าสวยเหมือนเหล็กเลยโอ้โหเหล็กเก่าแบบสนิมเครือแบบเก่าเลยอ่ะเอ้ยก็สวยคนละแบบมันใช้ได้ใช้ได้แบบโบราณสวยแบบเก่าๆแบบนู้นก็สวยค่ะแต่แบบนี้ก็สวยเหมือนกันมันเหล็กที่เอาไว้ก่อสร้างอะบล็อกก่อสร้างฟรีๆอะวัตถุชอบบล็อกก่อสร้างฟรีของฟรีมันก็ต้องใช้ได้ดีแหละอย่างน้อยฟรีในเกมนี้มันเป็นของที่มีคุณภาพฟรีแน่นอนอะดูมันออกมาเรื่อยๆเลยแล้วทำไมมันคราฟช้าจังเลยมันก็ค่อยหยิบใส่มาทีละอันทีละอันโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรช้าจะมีปัญหาอะไรล่ะในเมื่อเรื่อยๆโอ้ยแขนกลนี่มันแขนเดียวไงมันก็ได้แค่นั้นเลยแขนเดียวแขนเดียวก็พอแล้วโอ้โหค่อยๆทำงานหยิบหยิบอย่าว่าเลยแป๊บเดียวก็ได้พันหกแล้วนะใช่เยอะนะเนี่ยนั่นไงเขาคราฟแล้วเงี้ยมใช้เหล็กน้อยนะปะทูใช้เหล็กน้อยมากในการคราฟอ่ะใช่อ่ะเหล็กแค่ไม่ลดเลยมันจะไปลดได้ยังไงล่ะเพราะว่าเศษเหล็กมันมีเยอะไงมันรอสตัมเพิ่มเรื่อยๆถ้ากล่องนี้ว่างทุกคนคะตอนนี้เรากลายเป็นวิศวกรที่แบกอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งกระเป๋าเอ่ยแท้งเอ่ยแว่นตาเอ่ยเกราะเอ่ยโอ้โหแบกสุดยอดมากๆเลยเนาะพาร์ทนี้อ่ะได้มีอะไรหลายอย่างว้าวไปหลายอย่างแล้วสุดยอดจริงๆเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะสำหรับ Minecraft Mod Create พาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ